สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่งานวิบเอเชีย2019งานเทคโนโลยีปศุสัตว์ที่ยิ่งใหญ่และคนที่นั่งข้างๆผมนี่คือคุณสัญญาสุภาพพรใจสวัสดีครับนายกสมาคมไทยแบงก์ดัสซึ่งวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกกับสมาชิกสมาคมทุกท่านให้ได้ทราบว่าครับเราในวันที่30นะครับเราจะมีการประชุมใหญ่นะครับของสมาคมนะครับเราจะมีงานเสวนาครับผมงานเสวนาสมาคมเลี้ยงโคให้มีกระตังต้องเลี้ยงโคไทยแบงก์ดัสครับครับโดยมีอาจารย์สุพจน์ศรีนิเวศนะครับท่านผู้ชำนาญการด้านโคเนื้อนะครับของกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์สรรเพชรโสพลนะครับอดีตนะครับอาจารย์คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์นะครับจะมาให้ความรู้พวกเรานะครับแต่งานเสวนานะครับจะมีการลงทะเบียนในการเสวนานะครับ100บาทนะครับท่านจะได้รับการเสวนานะครับเข้าฟังเสวนาแล้วก็ได้รับทานอาหารกลางวันซึ่งอาหารกลางวันเนี้ยจะมาจากเนื้อโคไทยแบงกัสนะครับเราจะทำทั้งอาหารไทยนะครับแล้วก็อาหารฝรั่งนะครับมาให้พวกท่านลองชิมดูนะครับว่าการเลี้ยงโคพันนี้เหมาะสมไหมนะครับเลี้ยงง่ายจริงแล้วอาหารมันจะอร่อยไหมเนื้อมันจะอร่อยไหมครับตรงนี้ครับเราอยากจะมาเชิญชวนนะครับท่านผู้สนใจนะครับเข้ามาฟังสัมมนาเสวนากันนะครับผมและอีกอย่างนะครับทางของสมาชิกสมาคมนะครับทุกท่านนะครับเรียนเชิญมาประชุมใหญ่นะครับแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับในการเข้ามาประชุมกับทางสมาคมนะครับผมทั้งสองงานเลยเหรอครับทั้งการฟังเสวนาและประชุมใหญ่ใช่ครับของถ้าเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับหรือท่านใดที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนะครับโคไทยแบงก์ดัสนะครับเราสามารถสมัครในวันนั้นได้เลยนะครับถ้าผู้ที่สนใจแล้วก็ร่วมเข้าประชุมใหญ่กับเราได้เลยนะครับท่านนายกไม่เห็นบอกเลยจัดที่ไหนอ๋อจัดที่โรงแรมณเวลาครับจังหวัดราชบุรีครับผมไปมาสะดวกนะครับอยู่ตรงถนนอะไรอยู่ตรงถนนไบพาสครับไปมาสะดวกครับที่ตั้งนะครับแล้วก็ที่ประชุมโออาร์นะครับนะครับแล้วอาหารที่ห้องอาหารก็ดีครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เราจะมาชิมแบงกัสผมเน้นตรงนี้ครับต้องมาชิมเนื้อแบงกัสครับอันนี้ทราบมาว่าได้ไปทำสร้างบวกมาได้เนื้อขนาดระดับ4หรือ5ตอนนี้ครับเทรดดิ้งเนื้อของเราอยู่นะครับเราเอาโคเข้าไปเชื่อ2ตัวนะครับเกรดเนื้อของเราอยู่อันดับ4 1ตัวและอันดับ5 1ตัวครับเปอร์เซ็นต์สร้างแล้วครับเป็นที่น่าพอใจโอ้เป็นเซ็นต์สร้างนี่คือทางลงเชื่อตกใจนะครับเปอร์เซ็นต์สร้างขึ้นมา 67% ครับเป็นอะไรที่โคแบงก์ดัสนี่เป็นอะไรที่ผมว่าสุดๆนะครับไอ้อย่างนี้ก็ต้องพลาดไม่ได้สิครับสมาชิกสมาคมนี่จะพลาดที่จะมารับรู้รับฟังแชร์ความคิดเห็นในวันที่วันเสาร์ใช่ไหมฮะครับเสาร์ที่30ครับเสาร์ที่30ครับช่วยกันนะครับเราช่วยกันผลิตนะครับผลิตโคคุณภาพสูงเพื่อประเทศไทยของเรานะครับนะครับเพื่อผู้บริโภคนะครับที่ได้กินเนื้ออร่อยที่ผลิตจากโคขุนของประเทศไทยเกิดในประเทศไทยนะครับคุณในประเทศไทยครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ